ตอนจมูกมดสีสวัสดิ์วันนี้พี่เก่งมีปลาย่างของโปรดของพวกเราด้วยนะก็เต้มรู้หรือเปล่าคงไม่รู้หรอกรู้สิรู้สิฉันรู้แล้วเธอมีปลาย่างกินกันใช่ไหมล่ะทำไมเธอรู้ว่าเรามีปลาย่างคลุกข้าวทั้งที่ยังไม่ได้บอกฉันรู้ก็เพราะว่าฉันเดินผ่านครัวมาแล้วได้กลิ่นปลาย่างอะสิแหมเธอเนี่ยจมูกมดเลยนะฉันจมูกแมวต่างหากไม่ใช่จมูกมดวิชินมาศผู้เปรียบเทียบว่าเธอรู้เรื่องไวเหมือนกับเธอมีจมูกมดต่างหากทำไมล่ะก็เธอรู้เรื่องเร็วอย่างนี้แหละที่เรียกว่ามีจมูกมดละจมูกมดเป็นสำนวนหมายถึงการรู้เรื่องรู้ข่าวอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดเปรียบเหมือนกับมดซึ่งมีจมูกดมกลิ่นได้ฉับไวเมื่อมีสิ่งที่จะเป็นอาหารของมดอยู่ที่ใดมดก็จะไปถึงที่นั้นในเวลาอันรวดเร็วและพบกันใหม่นะคะ